ขอต้อนรับเข้าสู่การออดิชั่นในสัปดาห์ที่8ของ The Golden Song เมื่อตัวพิเศษเพียงใบเดียวหมดไปการแข่งขันในวันนี้จึงทวีคูณความเข้มข้นวันนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันท่านใดฝ่าด่าน4กรรมการไปได้บ้างไปชมกันครับสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ครับการแข่งขันจะตื่นเต้นจะเร้าใจจะกดดันขนาดไหนผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเลยครับตามผมมาสวัสดีครับผมน้องแทนคุณนะครับมารายการ The Golden Song กังวลเรื่องอะไรไหมกังวลเรื่องที่ว่าแบบจะขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นแบบเก่งฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยชิวๆไปพอขึ้นเวทีก่อนที่จะร้องเพลงหันไปคุยกับพี่หนึ่งสวัสดีครับหลอก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 ค่ะชื่อเปียกนะคะอายุ66ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะโอ้นึกว่าอายุ30ปีนะครับเนี่ยต่างวันปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ยึดอาชีพเป็นนักร้องประกวดค่ะโอ้โหเอาแล้วเราได้เจอช้างเผือกอีกหนึ่งท่านอายุ15ปีค่ะม.3ทำไมเด็กอยู่นี่โตจังเลยจริงม.3ลูกค่ะเคยประกวดมาก่อนไหมครับเคยประกวดแต่แถวๆบ้านค่ะแต่ไม่เคยประกวดเวทีใหญ่ขนาดจริงเหรอแล้วปกติร้องเพลงแนวไหนครับลูกร้องเพลงแนวลูกทุ่งค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้มาร้องลูกกรุงสำเนียงเราจบได้ไหมเนี่ยหนูว่าได้อยู่นะคะครูเจี๊ยบสอนมาดีค่ะยังกลัวกรรมการท่านไหนเป็นพิเศษไหมครับเอาจริงนะกลัวทุกคนเลยอ่ะเขาเรียกเป๊ะเวอร์ทุกคนนะคะก็แอบแบบว่าตื่นเต้นอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ขอให้ได้4ผ่านขอบคุณค่ะทำให้เต็มที่ครับพี่ขอบคุณครับฝากเอ็นดูด้วยนะคะสวัสดีครับคุณ9วัยรุ่นมาเลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย19ครับโอ้เรียนอยู่ใช่ครับปี2ครับอ๋อปี2เรียนด้านไหนครับเรียนนิเทศศาสตร์เกษตรครับเดี๋ยวไปเรียนกันโอ้ทั้งนิเทศด้วยทั้งเกษตรด้วยแล้วการร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับปกติผมลูกทุ่งจ๋าเลยครับโอ้ต้องเก็บให้เนียนเลยนะครับผมเก็บสำเนียงดีๆเลยนะฮะครับครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับลุยเลยเฮ้ยนี่เทศเกษตรฉันต้องเรียนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวลูกครับผมชื่อนายวรัตน์ประธานราชครับชื่อเล่น9ครับอายุ19ปีครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารรัฐกระบังอยู่คณะอะไรลูกเทคโนโลยีการเกษตรครับสาขานิเทศศาสตร์เกษตรครับเฮ้ยทำไมมันมี2ชื่องี้ล่ะมันเป็นการผสมผสานของ2ศาสตร์นะครับพอทำได้2โอ้โห2อาชีพผมชอบมากเพราะว่าผมปลูกแคคตัสด้วยแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยคือถ้ามีคณะนี้ก่อนนะผมไปเรียนแล้วอ่ะตรงสายผมมากโอ้แล้วทำไมถึงอยากจะมาร้องเพลงล่ะลูกจริงๆผมเป็นนักร้องลูกทุ่งอะครับเป็นสายลูกทุ่งจ๋าเลยอ่ะเธออย่ามาลูกทุ่งจ๋ากับฉันนะตอนนี้ปรับวิธีการร้องปรับแล้วหรือปรับแล้วปรับมาบ้างแล้วครับเออแล้วก็จริงๆแล้วผมชอบครูหนึ่งจักรวาลครับคือผมชอบดนตรีที่ครูหนึ่งทำครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งได้ร้องเพลงที่ครูหนึ่งทำดนตรีนั้นด้วยครับใช่ครับแล้วหนูเอาเพลงอะไรมาร้องลูกวันนี้วันนี้เป็นทั้งรักทั้งเกลียดครับของพี่กุ้งเหรอฮะใช่ครับโอ้เพลงนี้เพราะนะแหมเราชักอยากฟังแล้วสินะเป็นไงลูกพร้อมไหมพร้อมครับโอเคโชคดีค่ะช้ำก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครก็ยังที่รู้เธอมีคู่ใจฉันก็ยังไม่ไหวปักใจหลงไหลในเธอหลอกทำไมรักฉันทำไมทั้งคิดใจเธอมีเขาเป็นคนครองอย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปองกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉัน
ฉันเจ็บช้ำอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากดุนแดงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งพอทั้งรักและทั้งรักฉันทำไมทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครองอย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปองกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉันเกลียดนักมาหลอกกันเธอทำกับฉันช้ำอย่าบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากกุนแดงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งพอทั้งรักและทั้งเกลียดสุมแน่นในหัวใจวัยรุ่นว่าไงครับพี่กันคุณเก่งมากนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าร้องลูกทุ่งจ๋ามาก่อนแต่ว่าอันนี้คือไม่มีสำเนียงลูกทุ่งเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเลือกเพลงได้แบบว่าตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ตรงกับเนื้อเสียงตัวเองมากคือเป็นคนที่เสียงแบบเสียงใสเสียงสะอาดมากแล้วก็เสียงกลางเนี่ยดีมากแต่ว่าเสียงสูงเนี่ยตอนแรกแอบลุ้นว่าเฮ้ยจะถึงไหมแต่ว่าก็ถึงอยู่นะฮะดีครับชอบครับโดยรวมทำได้ดีเลยครับขอบคุณค่ะพี่กบแล้วค่ะลูกก็สำหรับกบรู้สึกว่าเออฟังสบายดีจังไม่ต้องลุ้นหนักมากอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วเราก็ร้องตามได้ไม่ต้องโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการร้องของเราเพราะไม่ต้องลุ้นเลยฟังสบายมากนะคะแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมกบรู้สึกว่าเออรอยต่อของดังแล้วก็เบาอะไรเงี้ยรอยต่อค่ะอยากให้เนียนให้ได้ทางเพลงนอกนั้นก็ชอบค่ะเพราะฟังแล้วสบายดีค่ะพี่โจแล้วลูกดูน่ารักดีก้าวดูนึกถึงตัวโต้ไงมันไม่เหมือนนะคนละคนกันแต่พี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณร้องคุณเลือกเพลงถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างที่เป็นลูกกรุงจริงๆแล้วไม่รู้จะเข้ากับเขาหรือเปล่าแต่ณตอนเนี้ยเพลงเนี้ยเข้าปากเขานะครับแล้วก็พี่ชอบบางอย่างที่คุณมีลูกเล่นหลอกทำไมแล้วก็รักฉันทำไมเขาเป็นคำถามเออมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่สิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดคือเรนจ์เสียงซึ่งต่ำก็ดีสูงก็ได้คือมันไปได้แล้วก็วิธีการร้องไม่เหมือนใครมันไม่เป็นเสียงของใครนอกจากเสียงของก้าวเองที่พี่ให้อีกอันหนึ่งก็คือว่าตรงคำว่าสุมนั่นในหัวใจเนี่ยอันนี้เป็นโน้ตที่ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแล้วคุณก็ทำได้ดีทั้งสองอันนะครับแล้วก็สุดช้ำสุดท้ายก็ดีมากปิดได้สวยมากพี่ชอบครับก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับที่เลือกเพลงมาเหมาะกับตัวคุณแล้วพี่การคิดว่ายังไงลูกครับชอบครับผมให้ผ่านครับพี่โกบลูกผ่านค่ะพี่โจคะคาริสมาดีครับเสน่ห์บนเวทีมีเยอะผ่านครับคาริสมาเลยนะก็เหลืออีฉันจะทำยังไงครับก็เหลืออีฉันจะทำยังไงค่ะแต่ว่าหนูจะต้องฝึกกำลังอีกนิดนะคะตอนที่อย่างตอนตัวสูงตัวต่ำให้มันต่อเนื่องเหมือนที่พี่กบบอกวันนี้ป้าให้หนูผ่านนะลูกขอบคุณครับผ่านครับ4ผ่านไปเลยฮะ4ผ่านนะครับ4ผ่านครับปีนี้ด้วยครับ